ธรรมะกล่อมเกลาครอบครัวครอบครัวเป็นสถานที่ถือกำเนิดและเติบโตของคนเรามีความสำคัญต่อทุกคนในการให้กำเนิดเลี้ยงดูและอบรมบ่มเพาะครอบครัวเป็นรากฐานของทุกคนและเป็นที่ดำรงชีวิตอย่างสงบสุขมีครอบครัวที่ครบพร้อมสมบูรณ์จึงจะปลูกฝังความประพฤติที่สมบูรณ์ได้ในยุคไปอย่างศาสนาปราบสนองเกณฑ์วาระการบำเพ็ญธรรมจึงให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณหลักคุณสัมพันธ์ในครอบครัวปณิธานของพระอาจารย์คือทุกครอบครัวบังเกิดอริยปราบทุกครอบครัวบังเกิดพระพุทธาดังนั้นในแต่ละครอบครัวไม่เพียงแค่มีการอบรมสั่งสอนเท่านั้นยังต้องมีการต้องมีธรรมะกล่อมเกลาอีกด้วยนั่นคือบำเพ็ญปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัวทั้งผู้ใหญ่และผู้เยาว์ตั้งใจนำธรรมะหลอมรวมอยู่ในชีวิตประจำวันสร้างความเป็นครอบครัวที่มีธรรมสถานการณ์ของครอบครัวในปัจจุบันสังคมเกษตรกรรมในอดีตค่อยๆฝักเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมประชากรต่างรวมตัวอยู่ในตัวเมืองและโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเล็กๆการดำรงชีวิตนั้นจากเดิมที่มีเป็นสังคมเกษตรกรรมตะวันขึ้นก็ออกทำงานตะวันตกก็ตะวันตกดินก็พักผ่อนกลายมาเป็นสังคมในปัจจุบันที่มีธุรกิจเปิดตลอด24ชั่วโมงที่อยู่อาศัยจากเดิมมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างเพื่อนบ้านบัดนี้แม้แต่คนร่วมบันไดเดียวกันในอาคารใหญ่อันที่เป็นที่พักอาศัยก็ยังไม่รู้จักกันครอบครัวสมัยก่อนผู้ชายรับผิดชอบงานข้างนอกบ้านผู้หญิงรับผิดชอบงานในบ้านปัจจุบันกลายเป็นทำงานข้างนอกบ้านทั้งคู่เด็กๆในครอบครัวจากเดิมกลับบ้านด้วยความสุขค่อยๆกลายเป็นเด็กพบคุณแจปัจจุบันมีสถานที่สอนพิเศษเพื่อดูแลเด็กหลังเลิกเรียนหรือไปเรียนวิชาศิลปะต่างๆปัญหาของการมีบุตรน้อยลงเป็นเรื่องใหญ่ลูกทุกคนล้วนเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ต่างก็กลายเป็นคุณชายคุณหนูเมื่อเติบโตแล้วกลายเป็นไข่ในหินที่แตะต้องไม่ได้ทนรับแรงกดดันหรืออุปสรรคใดๆไม่ได้อัตราการหย่าร้างสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามลำพังนับวันยิ่งมากขึ้นครอบครัวมีปัญหาทำให้เป็นเด็กที่มีปัญหาแล้วกลายเป็นปัญหาของสังคมวัยของการวัยของผู้ที่กระทำความผิดนับวันอายุยิ่งน้อยลงเช่นสูบบุหรี่เสพสิ่งเสพติดเล่นการพนันคูลี่ชิงทรัพย์ทำลายหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือครูบาอาจารย์นะครับผมจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ภูมิสุขได้อย่างไรการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ภูมิสุขนั้นต้องเรียนต้องเริ่มจากการปรับปรุงหลักคุณสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาให้ดีก่อนในคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าหลักธรรมแห่งกัลยาชนเริ่มจากสามีภรรยาและในคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งก็กล่าวว่ามีฟ้าดินจากนั้นมีสรรพสิ่งมีสรรพสิ่งจากนั้นมีชายหญิงมีชายหญิงแล้วจึงมีสามีภรรยามีสามีภรรยาจากนั้นมีพ่อลูกมีพ่อลูกจากนั้นมีกษัตริย์ขุนนางมีกษัตริย์และขุนนางจากนั้นมีผู้นำและผู้ตามมีผู้นำและผู้ตามจากนั้นจึงมีการจัดวางจริยธรรมอย่างเหมาะสม
เป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักคุณสัมพันธ์5หลักคุณสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างสังคมทั้งหมดลำดับต่อมาต่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเกิดความแน่นแฟ้งศาสนาปราบจึงกล่าวหลักคุณสัมพันธ์5ว่าพ่อกับลูกมีความสนิทชิดใกล้กษัตริย์กับขุนนางมีมโนธรรมต่อกันสามีกับภรรยามีสถานภาพต่างกันพี่กับน้องมีลำดับมิตรสหายที่มีสัจจะต่อกันทั้งหมดนี้มี3คุณสัมพันธ์สร้างขึ้นมาจากในครอบครัวในครอบครัวต้องเน้นเรื่องพ่อเมตตาลูกกตัญญูพี่เอื้ออาทรน้องให้ความเคารพสามีมีมโนธรรมภรรยาคอยตามนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญการสนิทชิดใกล้ของพ่อแม่และญาติพี่น้องทำให้เช่นนี้แล้วจึงได้กล่าวไปก้าวไปสู่นะครับผมขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงตนเป็นคนใหม่สุดท้ายทำให้คนทั่วล่านะครับผมคนทั่วโลกนะครับทั่วล่าคือทั่วโลกนะครับผมกระจ่างแจ้งจิตเดิมจนบรรลุถึงสภาวะอันสมบูรณ์ดีงามที่สุดการอบรมแบ่งออกเป็นอบรมจากครอบครัวอบรมจากโรงเรียนและอบรมจากสังคมทั้งหมดนี้การอบรมจากครอบครัวเป็นการอบรมขั้นพื้นฐานที่สุดและมีผลต่อคนคนหนึ่งอย่างยิ่งการอบรมที่พ่อแม่มีต่อบุตรธิดาต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างแบบอย่างเพราะการสอนด้วยการกระทำย่อมสำคัญกว่าการสอนด้วยวาจาคนคนหนึ่งจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากการได้เห็นได้ยินมาตั้งแต่เล็กดังนั้นเมื่ออยู่ในครอบครัวพ่อแม่สามีสามารถปลูกฝังนะครับปลูกฝังให้พี่น้องรักใคร่ปองดองมีความสนิทชิดเชื้อกับวงศาคณาญาตินะครับผมเมื่อลูกๆสามารถสร้างความสนิทชิดเชื้อกับวงศาคณาญาติอุปนิสัยของเขาก็จะมีความเชื่อมตรงอ่อนโยนได้เองการสร้างครอบครัวของผู้บำเพ็ญในอนุตตรธรรมในคุณสัมพันธ์ของครอบครัวไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้การอบรมสั่งสอนเท่านั้นการนำธรรมะกล่อมเกลาครอบครัวจึงจะเป็นการส่งเสริมรากฐานได้อย่างแท้จริงโดยเริ่มจากการรับวิถีธรรมหรือรับธรรมะนะครับผมรับหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์และนำไปถึง3ไม่ห่างพ่อแม่บำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในอาณาจักรธรรมชุดช่วยคนส่งเสริมคนลูกก็จะรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นได้เองชีวิตประจำวันของพ่อแม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้มีพระคุณลูกๆย่อมใฝ่เรียกว่าใส่ใจรู้ใฝ่ใจในเจริญรอยตามอริยปาฏแทนการใฝ่ใจในใจของรูปลักษณ์แสงสีเสียงอะไรประมาณนี้นะครับผมชุดช่วยพ่อแม่พี่น้องรับวิถีธรรมแล้วการส่งเสริมให้เข้าใจในหลักธรรมนำพาทั้งครอบครัวบำเพ็ญปฏิบัตินี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครอบครัวที่สมบูรณ์ภูมิสุขที่คนทั่วไปกล่าวถึงเท่านั้นยังเป็นครอบครัวที่เทพเซียนอีกด้วยในครอบครัวสามารถตั้งจัดตั้งพุทธสถานทุกวันได้ไหว้พระและยังสามารถดำเนินงานทำได้เช่นนี้ไม่เพียงเป็นการสอนด้วยวาจาและการกระทำเท่านั้นแต่ยังอาศัยสภาพสิ่งแวดล้อมมาสอนสั่งตามคำสอนของพระอริยะได้ตลอดเวลาลูกๆ ก็จะได้รับรัศมีพุทธฉายช่องนะครับผมก็คือรัศมีแสงธรรมนั่นเองความหมายก็คือว่าเหมือนสะเดาะเคราะห์อะไรประมาณนี้นะครับผมได้ศึกษาจริยพุทธระเบียบตั้งแต่ยังเด็กๆก็จะสุขภาพเรียบร้อยมีมารยาทการบำเพ็ญตนและนำพาครอบครัวให้สมบูรณ์นั้นไม่ใช่คำพูดติดปากแต่เป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องลงมือปฏิบัติ
ส่วนการปฏิบัติตนก็ไม่ใช่เพียงแค่อากัปกริยาหรือการต้อนรับขับสู้ที่ดีให้ดูดีที่สุดแต่ต้องใช้จิตใจและการกระทำสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือศรัทธาอยู่ภายในแสดงออกมาจากภายนอกได้รับวิถีธรรมรับหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์รู้ถึงแก่นธรรมแล้วหากสามารถบำเพ็ญได้อย่างสมบูรณ์มโนธรรมสำนึกก็จะสำแดงออกมาได้เองครอบครัวก็จะมีแต่ความสมานฉันท์นี่จึงจะเป็นครอบครัวสวรรค์บนพื้นพิภพอย่างแท้จริงสรุปนะครับผมหันเจียงซือต้าเสียนกล่าวว่าก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเมตตาไว้นะครับผมเมื่อทุกคนดำรงจิตพุทธะทุกครอบครัวก็จะปรากฏอริยะปราบนี่คืออุดมการณ์ในการศึกษาธรรมของทุกๆคนและเป็นผลของการนำธรรมะกล่อมเกลาครอบครัวโลกแห่งสันติภาพในอุดมการณ์ของบรมครูของจื้อดินแดนดอกบัวบานในมหาปณิธานของพระบรรพจารย์ล้วนมาจากการนำธรรมะกล่อมกล่าวไปทีละครอบครัวอุดมการบรมครูของจื้อปรากฏปรารถนาที่จะให้คนชราที่มีที่พึ่งพิงนะครับผมแล้วก็เพื่อนพร้อมมีสัจจะเด็กมีคนคอยดูแลหากไม่มีพลังของธรรมะมากล่อมเกลาครอบครัวก็ไม่อาจจะสำเร็จลุล่วงได้พระโอวาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเมตตาไว้อีกรอบนะครับผมว่าบำเพ็ญธรรมนำพาครอบครัวให้สมบูรณ์ศีลธรรมและหลักคุณสัมพันธ์ช่างยิ่งใหญ่นะพ่อแม่เมตตาลูกกตัญญูพี่เอื้ออาทรน้องให้ความเคารพครอบครัวผาสุกเกษมสำราญธรรมะคือหนทางกว้างใหญ่ที่ทุกคนต้องดำเนินนำความอบอุ่นมาสู่พวกเรายังมีแสงสว่างสวยของตะวันจันทราที่ส่งเสริมให้พวกเรามุ่งมานะบากบั่นไปบุกเบิกสร้างสรรหนทาข้างหน้าตะวันจันทาก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นพระอาจารย์ชายพระอาจารย์หญิงที่นับถือเคารพกราบไหว้นะครับผมพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงนะครับผมพระอาจารย์จี้กงเป็นพระอาจารย์ชายส่วนพระโพธิสัตว์จันทรปัญญาเป็นพระอาจารย์หญิงนะครับผมท่านเมตตาอีกรอบนะครับผมว่าครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งเพราะมีความรักจึงมีความอบอุ่นรวมแบ่งปันและแบกรับความสุขความทุกข์ด้วยกันในชีวิตนี้อาศัยจิตสำนึกคุณมาทำให้ทุกเหตุปัจจัยมีความสมบูรณ์ประคับประคองกันให้เกียรติกันให้อภัยกันไม่มีคำกล่าวโทษมือจูงมือใจประสานใจมาสร้างสรรค์ครอบครัวที่ผาสุกก้าวไปข้างหน้าพร้อมเพียงกันจิตใจปลอดโปร่งดังท้องฟ้าที่สดใสจุดประทีปจิตให้ผู้คนทั่วโลกให้จิตญาณทุกคนสว่างไสวแดนสวงของโลกมนุษย์ไร้เขตขีดจำกัดวิถีบำเพ็ญแม้ต่างกันแต่กลับคืนต้นกำเนิดเดียวกันทุกคนพร้อมหน้ากันณแดนสวงก็คือไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนนะครับพระศาสดาทั้ง5นะครับผมไม่ว่าจะบำเพ็ญในเขาเรียกว่าจริตแต่ละคนการบำเพ็ญไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายในการบำเพ็ญก็คือเป้าหมายเดียวกันนะครับผมรากฐานเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่ามันกับเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่แบบว่าแตกดอกออกผลมีกิ่งก้านสาขามากมายนะครับผมแต่พอผลสุดท้ายแล้วก็สำเร็จมรรคผลเหมือนกันนะครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดเดียวกันนะครับผมธรรมะกล่อมเกลาครอบครัวก็จบ
ต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นคร่าวๆนะครับผมถ้าพูดสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะครับผมหรือว่าสำเนียงไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ขอบารมีพระศาสดาทั้ง5และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจะโปรดเมตตาประทานไปนะครับผมเสริมเติมปัญญาให้นะครับผมได้ญาติธรรมทุกท่านได้ฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งตื่นแจ้งนะครับผมด้วยความรู้ที่มีขอบเขตที่จำกัดนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ